ไม่รู้ว่าเป็นเจตนาที่แท้จริงของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่หลังไปปราศัยในงานพบผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่โปแลนด์เมื่อ26มีนาคม2565แล้วประกาศกล่าวถึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยกล่าวหาว่าเป็นนักฆ่าโรงเชือดสัตว์และบอกว่าเห็นแก่พระเจ้าเถิดชายผู้นี้ไม่สามารถอยู่ในอำนาจได้อีกนั่นทำให้ทางทำเนียบขาวต้องออกมาแถแทนนายโดยอ้างว่าไบเดนไม่ได้พูดถึงอำนาจของปูตินในรัสเซียหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่หมายความว่าไม่สามารถใช้อำนาจต่อชาติเพื่อนบ้านหรือภูมิภาคได้ขณะที่แอนโทนีบลิงคินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็แก้ตัวให้ผู้นำสหรัฐว่าหมายถึงปูตินไม่สามารถมีอำนาจเพื่อสร้างสงครามหรือเกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวต่อยูเครนหรือใครอื่นส่วนจูเลียนสมิธเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนาโต้ก็ยืนยันว่าสหรัฐไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซียแน่นอนว่าคำกล่าวของไบเดนก็ทำเอาพันธมิตรสะดุ้งไปตามๆกันโดยโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็อ้างว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เป้าหมายของนาโต้หรือประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมชี้ว่าประชาธิปไตยเสรีภาพและความยุติธรรมมีอยู่ทุกแห่งในอนาคตแต่มันเป็นเรื่องของคนในประเทศที่จะสู้เพื่อเสรีภาพนี้ด้านเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็เตือนว่าภาษาที่ใช้อาจทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งลุกลามบานปลายทั้งที่สหรัฐและนาโต้กำลังทำทุกทางเพื่อยับยั้งและยังบั่นทอนความพยายามของตะวันตกที่ต้องการช่วยเหลือชาวยูเครนที่กำลังทุกข์ทางฝั่งรัสเซียก็ออกมาตอบโต้ผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งมาจากชาวรัสเซียและไม่ใช่มาจากประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยกับท่าทีของผู้นำสหรัฐต่อจากนี้ในสถานการณ์ที่วอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเริ่มมีแนวโน้มรับข้อเสนอของรัสเซียกับสถานะประเทศเป็นกลางในข้อตกลงสันติภาพของทั้งสองฝ่าย